ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาชมการปลูกถั่วลิสงแล้วก็ข้าวโพดนะครับตาบอกว่า1ประมาณ1ไร่นะครับสร้างรายได้ถั่วลิสงก็น้อยคนครับที่จะปลูกในย่านนี้ก็คือในบ้านแถวบ้านอำเภอบางโคนก็มีพื้นที่ตรงนี้คุณตาบอกว่าปลูกไร่หนึ่งก็มีรายได้อยู่หมื่นกว่าบาทสุดยอดครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของชมบรรยากาศครับสุดยอดเอาลุงเสวยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาเป็นยังไงนี่น้องเคยมาเห็นคลิปตาตอนเดียวก่อนเนาะวันนี้ที่คุยกันไปว่าถั่วลิสงการปลูกถั่วลิสงตาได้ความคิดการปลูกถั่วลิสงมาแต่ใส่จังไหนอันนี้ก็คุณเสียมรณพ่อหนาพ่อท่องกับเสียเพื่อนแล้วครับผมก็ได้นำให้ปลูกนี่พันถั่วลิสงที่ผมมาปลูกนี่พันหน่วยบางแง่นะครับพ่อหนาหน่วยบางแง่งามสองคอบางแง่นะสามคอนะปลูกคนนี้คนนิยมละหน่วยใหญ่เอาบ้านนี้พันถั่วลิสงนี่ใครเอาไว้เป็นเมื่อไรได้ครับมันสิเสียเมื่อไรสามเดือนก็หมอกเลยนะเขาต้องกาวาลกช่วงหนาแรกกันบ่ครับครับต้องปลูกหน้าฝนไว้ไม่ใช่แนวครับไม่ใช่กันชวนแนวอันนี้ตลาดต้องการร้ายมาคู่กันปลูกกันดีนี่กันปีกายพูดน้อยกันงั้นร้ายจะได้มึนไปเลยเดี๋ยวปีนี้กระชับนี่ปีนี้ร้ายกว่านี่ปีกายนี่บ่ร้ายกว่านี่เป็นไรไปเลยโอไรปีนี้ปลูกน้อยได้มึนเป็นมึนไปได้ครับปีนี้อันนี้ไรนึงไรดอกนี่เป็นไรประมาณไรเองล่ะลุงไว้อันปลูกประมาณไรนึงครับปลูกการปลูกเอาเริ่มต้นการปลูกข้าวโพดเริ่มปลูกข้าวกระไถเอาไปเบิ่งดีครับเบิ่งข้าวกระไถหน้าแล้วข้าวกระไถจ้าเขารถไถใหญ่นะครับพ่อหน้านี่รถไถเนี่ยสีสมรถไถจังไรนี่มันต้องสูงหลงไถมองได้นี่บ่มองได้มันแห้งมันก็งามหมดเลยบ่มองได้มันสูงมันงามได้ทุนที่ทรงนี่มองได้มันต่ำมันเกิดหนามันหึ่มเนี่ยครับเห็นบ่ปลูกดินบล็อกคอแคคตีดินเย็นนี่เนาะนี่เรียกสิจังสิงามกว่านี้เลยบ่อันนี้อันมันผมมีเวลาเฮ็ดจ้างเขามา600มื้อนึงบ่จ้างมันเขาไปทุบดินกันทุบดินนึงสิติโอ้ยแห่งก็งามกว่านี้แม่นบ่วายคันนี้ล้วนแห่งคักกว่านี้ทุดิสมเอาอันลุงไปผมถามเรื่องการปลูกกันเริ่มต้นเลยเฮาเริ่มต้นเฮาก็จ้างเฮาก็มันเป็นน้ําเนาะเฮาก็ไถรถใหญ่สวมมาไถไถละปั่นน้ําแห้งแล้วก็บัดแห้งแล้วเฮาก็ไถน้อยไถอีก2เทื่อแล้วก็แห้งแล้วปั๊บแล้วปั่นครับก็จ้างเฮาปั่นอีกแล้วก็เฮามายกจ้างเฮายกล่องบัดนี้ยกล่องรถที่สมในนกนู่นครับก็รถที่สมน้อยเฮามันสิต่ํามันนะมันเตียบครับสิยกล่องแล้วก็บัดนี้มันเฮาก็ว่ามันนกล่องเฮาก็เคลียร์ดินขึ้นคันเฮามีเวลาเฮาก็ต้องตีดินมันบ่แตกนะมันดิมันเหนียวให้มันหน้าให้เหนียวครับมันเลยดินก้อนคลอเคแลนนะปัญหานี่เฮาก็ปลูกเลยขนาดดินคลอเคแลมันยังเกิดดีป่ะเด้อนี่การปลูกอันลุงไว้เอาเม็ดมันมาบ่ครับเม็ดมาจากยอดใช่บ่ครับมาแก่เอามาแก่แก่เป็นเม็ดแก่เม็ดแก่เม็ดแล้วก็มาหยอดลุมละ2เม็ดนี่ครับ2เม็ดได้นี่ลุมละ2เม็ดครับ2เม็ดการตอนแก่นี่คือเอาเม็ดแก่มันบ่โหก็หน่วยแก่เนาะหน่วยแก่สุกที่พร้อมที่เฮาลกครับเฮาลกไปขายแน่ซุ่มเฮ็ดแน่เฮาก็ต้องไว้เฮาคัดไว้อ๋อแสดงว่าลุงไว้นี่จงไว้แม่นบ่นี่จงไว้แล้วครับจงเฮ็ดพันอ๋อจงสายพันมันไว้ครับมันสิเสียมเสียก็สิทําเพื่อเฮาพ่อท้องเจ้าตัวครับๆนั่นล่ะเพิ่นมันแน่นอนหมายถึงว่าเฮาเก็บเม็ดพันแล้วก็มามันเม็ดแก่แล้วก็เฮาได้แซ่น้ําบ่ตอนนั้นบ่แม่ได้แซ่หยังบ่ได้แซ่หยังตากแห้งดีที่สุดบ่แห้งแล้วก็มาปักลงเลยครับมันซักหลุมแล้วล่ะซักหลุมเฮ็ดใหม่นั่นน่ะไม้ซักนั่นๆๆครับเอาซักแล้วซักหลุมซักหลุมไปซักหลุมตัวนี้มันบ่มันก็ธรรมดาดาหัวมันดอกซักหลุมก็หยอดลงทั้ง2เม็ดหยอด2เม็ดซักหลุมว่า2ขมือ3ขมือน่ะได้รักใหม่ครับสอลงว่าอาทิตย์นึงมันก็โผล่ขึ้นมาเออว่าบัดที่นี่โผล่ขึ้นมาลุงได้ใส่ปุ๋ยบ่นี่ขั้นแท้แล้วเขาก็ใส่ว่านปุ๋ยนี่ปุ๋ยสูตรได้ใส่นะสูตร15,400พุ่นละว้านี่ลุ่มไปนี่ลุ่มปุ๋ยได้เลยอ๋อใส่อ๋อต้องเว้นบ่ได้ใส่ติดต้นมันบ่ครับต้องเสียสมองสิเนาะครับอันซักนี่เห็นบ่ล่ะบ้านนี้บ่ซักตัวนี้บ่ซักได้นี่มาบ่าซักตัวนี้มันได้กินสุทางกันบ่บ่าซัก2ต้นครับมันได้กินสุทางกันบ่ล่ะครับๆคันว่าซักกันสิมันก็สิหายปุ๋ยมันตายเบิดไร1ตาลุ่มได้ใส่ปุ๋ยละไปไหนสอบถึงนี่หลัก2บ่กลัวหรอกนี่ไร่นึงนี่ครับสอบอันนี้ไร่นึงเป็นบ่ที่ปลูกครับไร่นึงก็คือใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยแล้วตอนนี้ใส่ปุ๋ย
อายุมันหลายปานใดแล้วจํานี่มันก็อายุมัน6มันมันสิได้เดือนนึงได้คนนั้นอ๋อเดือนนึงครับ3เดือนมันก็3เดือน3เดือนบ่เก็บทุกวันเออวิธีการเก็บผลผลิตเฮ็ดจังได๋ก็เบิ่งแล้วครับเบิ่งมันสิแทงมันกําลังแทงออกดอกมันก็ดอกดอกแทงไร่ล่ะนี่แทงไร่ดอกมันน่ะใช่ครับมันแทงไร่แทงไร่ไปบ่5ก็บ่ละก็ว่ามันเฮาก็เบิ่งแม่มันสิเดือนไล่ไปโลดครับเดี๋ยวก็กลัวพุ่นละเฮาก็พี่เบิ่งก็รู้โอ้ยมันสิจักดอกมันสิเนี่ยเดี๋ยวดอกมันตัวสมบูรณ์มันสิเหมือนนั่นอันมันมีดอกนี่มันหมายความว่าจังได๋มันสิออกมันสิมันสิแทงไล่ครับแทงเข็มอ๋อแทงเข็มเป็นไม้นะเออๆมันสิแทงมันสิมันสิมีย้อนย้อนมามันสิแทงเข็มแทงเข็มคดีเลยโอ้นี่จะว่าปีนี้จักเท่ามันพอเห็นบ่ละเอียดคดีเลียดถึงสิโอ้ยคักพะยังคักมันยังมันบ่ได้แตกออกมาเลยมันแทงมันสิบ่ค้างดินแก่นนะแทงออกหมดครับมันสิเป็นผมปีกายปีก้อยพบเก็บเงานึง7 80ลูกบ่ได้บ่70เม็ดบ่ได้โลนึงเขาขายอะไรไปไหนอันนี้ย่ามโลย่ามเขาปีกายเขาขายแล้วก็35 30 35รายลูกย่างทําเบิ่งทั้งหมดก็คือประมาณนั้นครับประมาณนั้นแล้วเฮาสิได้ใส่ปุ๋ยอีกบ่นี่กาบ่แล้วเสร็จสิได้จบแล้วนี่บ่สิจบใส่กระสอบเดียวเท่านั้นไร่นึงครับแล้วก็ข้าวฮอร์โมนแล้วก็ฮอร์โมนทั้งใบมาสีดแน่ทั้งเทียทั้งฟองเทียทั้งเทียก็แล้วไปฮอร์โมนนี่สีดช่วงใดครับสีดช่วงแห้งดีล่ะนี่ช่วงออกดอกนี่บ่แห้งดีล่ะนี่เอาลุงไว้อันมันมีเชื้อโรคมีหยังเข้าบ่อันบักทั่วบ่มีส่งนี่ปัญหามันก็เสียดดินที่แรกผมก็เอาปูนขาวห้อยก็สอบกันนี่ครับห้องก็สอบปั่นแต่ว่าไข่ในปีนี้ออกดีได้ปีนี้ให้มันออกดีบ่นี่โอ้แม่นงามโอ้ออกดีปีกายก่อนมันออกดีปานนี้แหละแม่นบ่บ่วางปานนี้อันปีนี้บ่วางปานทุกปีนะครับดีอยู่ก็คือออกดีอยู่ครับออกดีเพราะว่าที่แรกว่าปลูกที่บ่พอก็แต่ว่าเชียวโคตรหมดน่ะบ่พอก็ได้ย้ําบอกข้างข้างทางครับท่านแต่งเฮ็ดหน้าปังผู้ใดอยากปลูกก็ลองเบิ่งนี่ลองเบิ่งปลูกยากบ่ถ้าปลูกไว้ได้ทีมได้ได้สบายไว้ดูสิซ่องนี่ระบบน้ําเด้ซั่นระบบน้ํากันใช้เท่าใดบ่ซุ่มมันบ่มันบ่มักน้ําได้นี่บ่คันมักให้ว่าคันมันน้ําตํามันสิเป็นเหลียงบ่คันมันสูงมันสิต้องมักเขียวหอมนี่เพิ่นบ่มักน้ําใช้แต่ว่าจะใช้ถือต้นมันใช้ต้นก็บ่ดําพ่อนี่บ่นี่มันซุ่มมันเลยมันซุ่มบ่ได้บ่นั่นโอ้บ่ห้ามใช้ล้นบ่ได้บ่ได้ตายคอรอคอรอเลยบ่ก็ขอได้ต้องแบบนี้ทํานี่อย่าง1หน้าก็บ่เกิดสองมันก็บ่เกิดเสียล่าบ่เกิดข้อเน่าขันไทยใช้สลับนี่เนี่ยนี่มันเป็นขอบอยู่นี่เนาะกันทำนี่พ่อแล้วบัดนี้ก็บินดินขาวขึ้นมาจังนี่มันสิซุ่มเองเนาะซุ่มขึ้นมาเองครับที่ใส่เที่ยวยาบ่หยังก็หยังบ่หยังเนาะใส่อีกบ่บัดนี้อันน้ํานี่ก็เบิ่งก่อนครับผมเอายาน้ําพอใส่ซึ่งเพราะว่าใส่ปุ๋ยต้องใส่เท่านึงน้ํานะเพราะว่าใส่ปุ๋ยแล้วก็ต้องใส่น้ําเท่านึงมันก็สิซุ่มมันก็สิเบิ่งอีกอาทิตย์2อาทิตย์เบิ่งไปมันสิมืดทีบ่หยังเดี๋ยวมันช่วงอันเก็บผลผลิตผมสิมาขอเบิ่งเท่านึงช่วงประมาณจะเดือนใดอันลุงมันสาบค่อยๆสอนซีมละเดือนมีนามีนาละมีนานี่เก็บผลเวลาเก็บผลผลิตดึงขึ้นเลยบ่มันถอนขึ้นแล้วกลับขึ้นแล้วเอามือดึงซึ้งขึ้นมาเลยแล้วบักตัวแล้วมันขาดเฮาก็จุกจกเสียมเคี่ยวมันก็เห็นอยู่หั่นล่ะเออคันดินล้วนสิบ่ขาดคันดินแน่นมันก็สิขาดนะราคาเพียงใดอันเฮาขายไร่นึงสิตาว่าไร่ละหมื่นนี่ได้อยู่บ่โอ้ยบ่มีปัญหาไร่ละหมื่นบ่คู่กันจังบ่ครับไร่ได้เลยต้มกระชุกเก่าไปต้มขายดิบก็ตามกอกทุ่งเป็นโลเป็นโลขายโลละ30ขายไง35ก็บ่ขายแล้วขาย30ก็พอแล้วไร่นึงนี่ก็ได้หมื่นได้ละหมื่นนั่นเออๆมันปีละ13,000 14,000 ได้ครับเออข้าวทาได้อยู่ได้เท่าไหร่20ไร่ก็ได้เป็นแสนโว้ยเขาสิรู้เฮ็ดบ่เออดูเฮ็ดบ่ดิต่างลองเฮ็ดไร่โอ้พูดเขาเพิ่นก็งามเด้เขางามอยู่เขาแต่เฮาไปย่างไปเบิ่งอันอันนี้คือปลูกถั่วลิสงไร่10,000กว่านี่ได้สบายได้อยู่ได้10,000 12ได้อยู่ขันบ่เป็นหยังเด้ขัดบ่เป็นโรคกันไผหลังจากว่าเฮาปลูกปีนึงนี่ก็ไร่10,000นึงนี่บัดเม็ดพันธุ์เฮาก็เก็บไว้ส่วนนึงเก็บไว้ก็ปลูกปีหน้าคันอยากดูลุงเก็บไว้หลายบ่สัก2กระสอบกระป๋อง2กระสอบประมาณจักกิโล2กระสอบมันก็มันเบามันก็บ่หลายแล้วบาง25โลแล้วเก็บไป2กระสอบไว้กระสอบปุ๋ยเฮานี่ปุ๋ย2 3กระสอบไปละเออเบิ่งเพราะว่ามันเพียมันบ่ได้ออกแน่ก็มีนะไร่นึงเนาะต้องเพียไว้บัดที่นี่มาเบิ่งอันนี้บัดนี่เอาลุงย่างพี่ลุงล่องนี่บ่เขาโคดเอาไงเขาโคดมันเพียงใดก็พวดเฮามันบ่มีมันบ่พอก็เลยปลูกโคดนะที่แล้วก็สิปลูกสนิมเพิ่นละมันบ่เม็ดบ่พอข้าวโพดเป็นสายพันธุ์ใดข้าวโพดสายพันธุ์ข้าวเหนียวบ่ข้าวโพดบ่ข้าวโพดหวานโพดหวานคนแถวบ้านเฮาเขาจะมากินแบบนี้ก็จะกินแล้วก็เลี้ยงก็ขายอันนี้ก็บ่แม่นธรรมดาได้งานนึงเพิ่นนี่ก็ดีบ่น้อยเด้นี่เออๆได้งานนึงเพิ่นได้โหดแต่ว่าเขาจะฉีดยาให้มันแมงศัตรูพืชจากร่องนะเออๆๆถ้าฉีดยามันก็แล้วสิจ้ะขึ้นมาละติเออมันงามงามข้าวปลูกเสียไว้แล้วมันเม็ดข้าวโพดที่2บ่พอหน้าก็เลยเอาปลูกครับอายุมันข้าวโพดตาเป็นไง
สวดเสียกันก็นี่แหละครับบ่ครับคือการปลูกก็คือกันยอดลุมสักสักนั่นแหละเชื่อซื้อมากกับกระช่องนึงก็700ไปได้นี่บ่เออมันพอดหวานโอ้ก็พอดหวานเออวันน้อยพันน้อยบางคําแค้นเด้อพูดถึงก็พอดหวานอันล่วงอันเฮาปลูกอันซ้ํานี่ซ้ํางานนึงนี่เฮาขายได้หลายบ่ห่วยครับมันเสมอครับว่าเสริมเมื่อจังสีเนาะครับครับจังสีเมื่อว่าแล้วกับพักละหาละหาเพื่อนก็ได้ทั้งยังไม่หาพักละหาเด็กก็ขายพักละสี่ปุ่นแม่แม่ลูกเขาตัวเขาจมเขาพอใครเออคือทีมพักละหานะเออได้แล้วว่าเอาเป็นไร่บอกขึ้นไปไร่บอกครับหัวมันก็ได้ไร่มันก็สี่หาพันของพันหัวเนาะเออคุณละครต้นตั้มไม่ทำนี่ละว่านี่แหละครับพูดถึงกันนี่ก็บ้านสวยเถอะเพราะว่าหญ้าบ่ค่อยมีนี่เพราะว่าที่แรกก็คุ้มหญ้าอยู่คุ้มหญ้ามันก็ตายแต่มันหญ้าน้อยมันก็ตายแต่ที่ซุ่มๆมันแปลงซี้นี่มันตายอยู่นี่ครับคุ้มหญ้าถึงบ่ตายนี่เฮาก็เจอครับบ่คุ้มหญ้าที่มันเอามันรองๆนี่เต็มมือได้ป่านี่เต็มมือได้นี่มันคุ้มหญ้าแต่ว่าบ่มีบ่ได้หลอกมันคุ้มหญ้าไงนี่คือน่ะเพิ่นมันคือง่ามอีหลีเนาะคือแต่เบิ่งจักอาทิตย์2อาทิตย์เก่าดําแซ่นี่มึงเอามือถือเอาลุงเว้ยฝากให้ถึงเกษตรกรที่เขาเจ้าอยากปลูกกันพวกลิสงเบิ่งด้วยมันเป็นยังไงต้องสิล่ะครับเอ้ยพวกลิสงก็ปลูกง่ายครับปลูกน้ําแรงเฮาล่ะดูแลเฮาล่ะครับเครื่องสิล่ะเครื่องเอาพันไว้มีพันก็ไถแล้วก็ปลูกนกล่องน่ะปลูกคือผมปลูกนี่ล่ะนี่ครับครับสิล่ะเฮ็ดจังซี่ล่ะบ่ยากดอกง่ายกว่าเฮ็ดตื่นเออกันผู้ใดอยากสนใจก็แต่ว่าดูบ่คันย่านแดดจังก็บ่ได้เฮ็ดจังแนวดอกใส่หมวกเอาใส่หมวกครับบ่กันเออแล้วดินพวกทั่วที่สงมากนี่คือดินมักดินหยังนั่นลุงดินทรายดินมักบ่ทุกทางล่ะมักมักบ่ทอดจะมีหยังบ่ก็จะมีเสียโลกเสียดินแล้วก็เขาเป็นเสือล่าหรือเป็นเสือล่าเป็นคนน้องเขากระวานปุ๋ยปุ๋นเขาเชิญก้อนนักสอบสองสอบครับเขาก็ถ่ายปันให้เขาปันแล้วเขาจะแท่งเอาบัวเขาประจังรถใหญ่เขาก็แท่งเอาเขามาคู่สูงเขาก็จังรถที่สวมแท่งให้ครับก็สูงเป็นบ่อในเวลาฝนตกมามันก็มาสวมนะเยี่ยมยอดสุดยอดเอาว่าได้ข้างหน้าเลยสุดยอดไล่ละ10,000-20,000นี่ได้ละ10,000ไอ้ดอกขอบคุณที่ทีมที่ไว้ละ10,000นั่นได้อยู่เอาลุงเว้ยผมขอบคุณหลายขอบคุณมากๆวันนี้สวัสดีครับยอดเป็นแนวทางเนาะครับแนวทางในการเวลาบักทุเรียนสงทุเรียนสงกันลกจังมาเอาไปต้มเดี๋ยวเมื่อขอพวกปีเก็บผลผลิตมาส้มอีกเดือนนึงครับวันนี้จวงมีหน้าเนาะบ่ต้องเบอร์โทรกันเลยเนาะมันมากครับมันไกลกันอยู่เนาะเดี๋ยวเป็นหยังขอบคุณหลายยอดครับเขาก็งามเลยครับที่ขอบเขาก็งามเนาะเพชรเขาหน้าปังมันเป็นราคาอยู่มันตำมายามันเขาเฮ็ดไปกินเฮ็ดไปกินเขาเป็นของเขาเนี่ยเขาตัวนี้เขาเอาเขาหน้าปังนี่ลุงมันใช้ทับนี่ได้จักกระสอบนี่กาวานี่ประมาณอยู่นี่ประมาณตีไป2วงกว่าก็3วงนี่ละรถหน่อยอ๋อได้60 72ได้ยองจังต่ําๆว่าเนาะเอ้ยนี่แหละเอ้าคักๆๆพอได้ใช้มันตามหน้าตําหน้าครับคันบ่ครับนี่เฮ้ยคักๆๆครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องสุดยอดครับวันนี้มาชมถั่วลิสง1ไร่นะจากคุณลุงเสวยที่มีความรู้ประสบการณ์มากมายอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ